พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่17มกราคม2558ในวันนี้ประเด็นที่ต้องได้มีการหยิบยกขึ้นสนทนากับท่านทั้งหลายก็หนีไม่พ้นประเด็นเรื่องการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในประเด็นที่ให้คณะกรรมการซักถามทั้งผู้ถูกกล่าวหาและก็ผู้กล่าวหาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทั้งนะครับเอกสารที่เป็นข้อตกลงร่วมกันคือการเชิญผู้เกี่ยวข้องคำว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่ทีมทนายความได้หยิบยกขึ้นมาต่อสู้ในประเด็นนะครับที่จะขอชี้แจงโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็ทีมทนายความทั้งจำนวน9คนนั้นถือว่าเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาเพราะว่าหนังสือนะครับที่ออกโดยสภานิติบัญญัติที่เซ็นโดยประธานสนช.เซ็นโดยปปช.และก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้ขมวดปมท้ายก็คือการนัดนะครับเชิญผู้เกี่ยวข้องถ้าเป็นการระบุตรงๆว่าต้องเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์เท่านั้นต้องระบุว่าต้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ทางสนช.เองก็ออกเอกสารระบุชัดนะครับว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับทีมทนายความและอดีตรัฐมนตรีนะครับต้องการใช้สิทธิข้อบังคับการประชุมสนช.ข้อ154ที่ประชุมสามารถซักถามประเด็นปัญหากับผู้เกี่ยวข้องได้ซึ่งหมายถึงผู้แทนคดีและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับการที่ยกเว้นข้อบังคับเรื่องกรณีที่ไม่มีการส่งคำถามให้รับรู้ก่อนก็ถือว่านะครับการดำเนินการทั้งหมดนั้นก็เพื่อต้องการที่จะเล่นงานกันให้ได้เพราะว่าเราเองจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการคอนโทรลนะครับที่เรียกว่าจัดการอยู่ในสนช.ชุดนี้ก็คืออดีตสว.กลุ่ม40และก็ทหารบางคนที่มีทัศนคติที่เป็นลบกับในซีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์อยู่แล้วเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทีมทนายความเองเขาเองก็ประเมินสถานการณ์เช่นเดียวกันว่าประเด็นของการตั้งคำถามก็ต้องให้คนที่รู้คือคนที่ปฏิบัติเป็นผู้ที่ตอบคำถามเพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็เพียงการตั้งข้อกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยไม่มีประเด็นเรื่องการทุจริตแต่หลีกเลี่ยงไปใช้คำว่าสแต่ถ้าพี่น้องได้ติดตามนี่นะครับเมื่อวานนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำถามที่ถามไปยังคณะกรรมการปปชจำนวน11ข้อเป็นการถามเพื่อให้เปิดช่องให้อธิบายเป็นการตั้งคำถามนะครับให้ตรงใจกับผู้ตอบแต่การตั้งคำถามกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทั้ง35คำถามที่ไม่ยอมให้ผู้แทนคดีตอบนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกคำถามจะขึ้นต้นว่าผู้ยื่นยัตติซักถามประสงค์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเองไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นตอบผมไม่ต้องเท้าความบรรยากาศช่วงก่อนที่จะมีการประชุมลับแต่ถ้าเราได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ต้นว่าคืนก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวานนี้นายสมชายแถลงการเองก็บอกว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสรุปกันได้ตอนเวลา 4-5 ทุ่มและถ้าเราได้ติดตามทุกคำถามทั้ง35คำถามนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเซตกันมาอย่างเป็นระบบ
พื่อนะครับเพื่อต้องการจะตีไพ่นำไปสู่คดีทางอาญาและมีหนำซ้ำถ้าเราได้ติดตามข่าวสารต่อมาก็คือว่าในวันนัดแถลงปิดคดีในวันที่22มกราคมในเวลา10โมงเช้านั้นในวันเดียวกันเวลา8โมงครึ่งก็มีการเชิญนะครับโดยคณะกรรมการเชิญหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลไปให้การเรื่องการตรวจสอบนะครับโกดังข้าวโรงสีที่เก็บข้าวตามความที่เราได้อธิบายก่อนหน้านี้แล้วถอยออกมาอีก2วันวันที่20มกราคมนายวิชามหาคุณเองก็ระบุว่านะครับจะชี้มูลคดีทุจริตจำนำข้าวกรณี G2G ทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับนำพาสู่การบ่มการเร่งสถานการณ์สร้างภาวะความแวดล้อมของการที่จะสร้างความเชื่อเพื่อจะนำพาสู่การถอดถอนขจัดอดีตนายกยิ่งลักษณ์ออกจากสนามการเมืองนี้ผมเองเนี่ยนะครับได้ติดตามฟังข่าวนะครับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนและเห็นอย่างชัดเจนว่าคำถามของคณะกรรมการที่คัดเลือกกันมานั้นอ้างว่านะครับมีคำถาม85คำถามตัดเหลือ35คำถามแต่ทุกคำถามมันได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ทางสนช.ชุดนี้บางคนได้แสดงตัวตนออกอย่างชัดเจนนั่นก็คือว่าการที่รัฐบาลในอดีตทำมาตรการจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาที่เรียกว่าชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั้นเป็นเรื่องที่มีความเสียหายร้ายแรงเสียหายชนิดที่อภัยกันไม่ได้กับเงินที่ใช้ในมาตรการจำนำข้าวแม้ว่านายวิชามหาคุณตัวแทนปปช.จะออกมาแถลงตอบคำถามว่ามีการทุจริตกันทุกขั้นตอนถ้าทุจริตทุกขั้นตอนอย่างที่ว่าแล้วทำไมจึงไม่ชี้ว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทุจริตแล้วทำไมเนี่ยนะครับเมื่อเขามีการท้ามีการประชิญสืบไปพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นโกดังโรงสีตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้าวหายข้าวเสื่อมอะไรที่ว่านั้นทางปปช.ก็ไม่ยอมที่จะประชิญสืบการอ้างนี่นะครับตัวแทนชาวนาก็รู้ทั้งรู้ว่าตัวแทนที่ว่านั่นนะครับเป่านกหวีดปีดปาดปีดปาดกันอยู่แต่ชาวนาอีกซีกหนึ่งนั้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองอะไรนั้นก็ไม่มีการนะครับที่จะมานะครับไต่สวนหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นคือกระบวนการเดียวกันกันมาตั้งแต่ต้นซึ่งเนี่ยนะครับเป็นผลพวงต่อเนื่องยาวกันมาตั้งแต่19กันยายนปี2549แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราสดับตับฟังสรุปความก็คือว่าใครคิดจะช่วยชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปทั้งที่มาตรการจำนำข้าวที่มีการตั้งคำถามเมื่อวานนี้ทั้งหมดนั้นพยายามจะจี้ไปที่ตัวเลขต่างๆจี้ไปถึงความเสียหายพยายามอธิบายว่าถ้ามาตรการช่วยเหลือชาวนานี้เดินหน้าต่อไปประเทศชาติจะล่มจมจะหายนะจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินอะไรกันประมาณนั้นแต่ถ้าตั้งหลักตั้งสติกันอย่างดีกันแล้วเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนกันว่าสิ่งที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับได้แถลงความเปิดคดีนั้นเนี่ยและก็ในส่วนของสนช.ในซีกที่แค้นฝังหุ่นที่ตั้งคำถามเพื่อจะหักล้างนั้นทั้ง35คำถามนั้นล้วนแต่เกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดการจ่ายเงินให้กับชาวนาในช่วงของการชัตดาวน์เป่านกหวีด
หรือแม้แต่กระทั่งรายงานวิจัยนะครับที่จะเป็นตัวกลไกสำคัญที่หยิบยกนำมาใช้ในการตั้งคำถามก็เป็นการรายงานวิจัยที่มีค่าจ้างรับภารกิจนะครับมีปลายทางเพื่อจะนำไปสู่การเล่นงานอดีตนายกยิ่งลักษณ์ผมเองเนี่ยนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าสังคมไทยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการช่วยเหลือนะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดในสังคมไทยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใครไปช่วยเหลือก็จะต้องมีอันเป็นไปถามว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลที่เกิดขึ้นในอนาคตใครจะกล้านะครับไปช่วยเหลือชาวนายกเว้นช่วยเหลือเนี่ยนะครับแบบที่ต้องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างนั้นทุกคนก็จะต้องหวั่นเกรงว่าจะต้องมีชะตากรรมเดียวกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นถ้ามีการอธิบายความกันมาตั้งแต่ต้นเฉลี่ยเป็นรายปีที่รัฐเนี่ยนะครับได้ชดเชยให้กับประชาชนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้รับการชดเชยในสัดส่วนที่น้อยเพราะว่าการทำนาบนหลังคนในอดีตนั้นไม่ว่าจะเป็นกลไกรัฐและก็พ่อค้าโรงสีพ่อค้าส่งออกนั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลแต่ชาวนาเนี่ยนะครับก็มีชีวิตดั่งเดิมนะครับล้วนแต่อยู่ในสภาพพูดได้ง่ายว่าลืมตาอ้าปากกันไม่ได้การพยายามจะตั้งคำถามและมุ่งเน้นเอาเป็นเอาตายว่ามาตรการจำนำข้าวคือความจริงก็คือว่าเป็นมาตรการการซื้อข้าวทั้งที่เนี่ยนะครับเขาอธิบายความมาอย่างชัดเจนว่าถ้านี่นะครับกำหนดราคาให้น้อยกว่าราคาในตลาดราคาข้าวนี่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ชาวนานะครับเขาก็จะได้ในตัวเลขที่ไม่ได้แตกต่างกว่าเดิมที่เขาเคยได้และที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าหลักการคิดเนี่ยนะครับที่เขาฉายความคิดกันมาตั้งแต่ต้นว่ามาตรการนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ขาดทุนนะครับแต่ไม่ได้ขาดทุน 100% แบบเช็คช่วยชาติหรือแม้กระทั่งพันบาทปัจจุบันประกันราคาข้าวที่เอาเงินไปโปะอย่างเดียวนะครับหรือเงินไปจ่ายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีผลลัพธ์กลับมาแต่โครงการนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันเนี่ยนะครับทิศทางราคาข้าวนะครับมันจะเป็นอย่างไรแต่ก็เคยมีตัวอย่างกรณีสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราถ้าใครจำได้นะครับปี2544/45เนี่ยซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับปลูกยางพาราได้เพียงแค่14จังหวัดภาคใต้เท่านั้นราคายางพาราก็10กว่าบาท20บาทบ้างตามสภาพแพงขึ้นมาหน่อยในฤดูฝนแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ร่ำรวยมหาศาลคือนักการเมืองและก็บริษัทพ่อค้าคนกลางที่จะกำหนดราคาอย่างไรก็ได้นักการเมืองเนี่ยนะครับได้สองเด้งกำหนดมาตรการเนี่ยนะครับแทรกแซงราคาให้องค์การสวนยางเข้าไปซื้อแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพ่อค้าก็ถอยจังหวะนั้นยางก็ไปอยู่ในสต็อกก็ทำยางให้เสื่อมคุณภาพโดยการตีความพ่อค้าก็ไปซื้อราคาถูกหลังจากรัฐเนี่ยนะครับกลับไปพ่อค้าก็ซื้อราคากดเหมือนเดิมนักการเมืองกับพ่อค้าเนี่ยนะครับได้คนละสองเด้งกันหมดแต่ในส่วนของชาวสวนยางนั้นก็คุณภาพชีวิตก็เป็นแบบนั้นแต่พันตำรวจโททักษิณที่อยู่เชียงคนเชียงใหม่เนี่ย
ไม่มียางพาราสักเพียงสักต้นเดียวในเวลานั้นตัดสินใจมองขาดเดินหน้านี่นะครับเจรจากับมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเดินทางไปอินโดแล้วก็ตามดร.มหาเทของนายกมาเลไปเจรจากันว่า3ประเทศจับมือและประกาศเวลานั้นเลยว่าถ้าราคายางต่ำกว่า30บาทพ.ศ.นั้นนะครับซึ่งเวลานั้นนะครับ30บาทนี่หรูมากเพราะยางมัน10กว่าบาทจะขอซื้อทั้งหมดเป้าหมายเวลานั้นต้องการเพียง1เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่านับจากนั้นเป็นต้นมายางก็ไม่เคยลงต่ำถอยมาต่ำกว่า30ไปทะยานเป็น100นะครับทะลุ100บางทีก็ใกล้ๆ200กันเสียด้วยซ้ำปรากฏการณ์นี่นะครับในการมองประเด็นอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะไม่เห็นผลโดยฉับพลันแต่มันได้พิสูจน์ชัดเจนว่าถ้ากำหนดทิศทางได้ถูกต้องมันก็สามารถที่จะฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แล้วก็เปิดประตูนะครับยกเลิกมติครม.ที่ให้ปลูกยางเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้ให้ปลูกได้ทั้งประเทศเวลานี้ก็ปลูกยางกันทั้งประเทศและคนใต้ก็ว่าอะไรไม่ได้ด้วยเพราะคนใต้ก็ไปซื้อที่ภาคเหนือภาคอีสานกันเต็มกันไปหมดก็อย่างที่เห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีเรื่องยางก็เป็นอุทาหรณ์เช่นเดียวกันว่าถ้าตัดสินใจนโยบายถูกก็พาไปสูงได้ทำนโยบายผิดก็พามาลงได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการไม่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกนะครับที่เป็นจริงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการคิดเนี่ยนะครับเวลาที่เขาแถลงเขาคิดแบบครบวงจรว่านี่นะครับชาวนาซึ่งปกตินี่นะครับเวลาฤดูทำนาที่เรียกว่าต้องไปขายเขียวตกเขียวนั้นเพราะเขาเนี่ยนะครับต้องไปซื้อยาปุ๋ยนะครับเพื่อจะมาใส่ข้าวและก็ไม่มีตังเงินสดนะครับพ่อค้าก็ใช้วิธีว่านะครับให้เซ็นเอาไว้ก่อนให้แปะเอาไว้ก่อนแล้วก็บวกดอกเบี้ยบางกรณีเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีของการตกเขียวขายในราคาถูกเงินตกมาเหลือชาวนาจริงไม่กี่ตังค์ครับแต่ว่ามาตรการจำนำข้าวมาพร้อมกับเครดิตเกษตรกรที่รัฐลงไปจัดการเนี่ยนะครับว่าถ้าเกษตรกรมีเครดิตนะครับกับสินค้าทางการเกษตรเหล่านี้ปุ๋ยยาอุปกรณ์ต่างๆมันจะไปและมันก็จะดีกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าประเทศมันไม่มีปัญหาไม่มีใครจะพิสูจน์ได้ว่าโครงการนี้มันจะนะครับมันจะเกิดความเสียหายกลายเป็นความหายนะชาติแต่ใครเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าโครงการนี้อย่างไรปล่อยให้เดินไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับปปช.ออกอาการก่อนเพื่อนโครงการเพิ่งแถลงเปิดตัว2วันทำหนังสือเนี่ยนะครับให้ไประงับยับยั้งแล้วแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อวานนี้ครับก็ยอมรับจริงว่าตอนแรกเนี่ยนะครับไม่เห็นภาพทั้งหมดเห็นเท่านี้เท่านี้แต่เนี่ยนะครับทำความเชื่อเอาไว้ล่วงหน้าสร้างความเป็นปฏิปักษ์เอาไว้ล่วงหน้าว่าโครงการนี้เกิดไม่ได้เขาเปิดตัว2วันแรกและบอกให้หยุดแล้วเนี่ยเจตนาชัดเจนว่าโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้และก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าในอนาคตเนี่ยชาติมันจะล่มหรือพ่อค้ามันจะล่มหรือเกษตรกรจะล่มหรือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือรัฐไม่ได้ลงแต่เพราะการเมืองที่เราไม่มีเสถียรภาพนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มา 6,000 7,000 8,000 เผลอๆจะกลับมา 5,000 กันอีกกันเสียด้วยซ้ำผมเองก็เลยเห็นว่าการชดเชยตามมาตรการต่างๆในแต่ละมาตรการนั้นเป็นการชดเชยในลักษณะของการประทัง
แต่ไม่ได้คิดสวนทางเพื่อให้เขาได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับการคิดเนี่ยนะครับของรัฐบาลจุดนางสาวยิ่งลักษณ์เขาคิดต่อว่าเมื่อชาวนาเนี่ยนะครับมีรายได้ที่เพิ่มกำลังซื้อก็มีมากนะครับหมุนรอบสองรอบนี่นะครับรัฐก็เก็บภาษีนะครับจากพ่อค้าที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆตามกำลังซื้อนะครับของชาวนาที่มากขึ้นวงจรเศรษฐกิจมันก็หมุนไปแต่ว่าวงเนี่ยนะครับวงจรทางการเมืองมันไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยทั้ง35ประเด็นเนี่ยนะครับเป็นการทำลายล้างและเป็นการสกัดกั้นกับมาตรการนะครับจำนำข้าวจริงอยู่ครับที่ตั้งคำถามกันว่าไม่มีใครไปไถ่ถอนเพราะเจตนาที่แท้จริงก็คือว่าลองไปดูนะครับขบวนการเตรียมการก็คือว่าถ้าราคาจำนำเนี่ยนะครับสูงกว่าราคาตลาดชาวบ้านไม่ต้องมาไถ่ถอนแต่ถ้าราคาจำนำเนี่ยนะครับน้อยกว่าราคาตลาดนั่นแหละครับชาวบ้านจึงมาถ่ายทอดพวกนี้ก็อธิบายต่อกันว่าก็เห็นไหมราคามันต่ำนะครับคือพูดง่ายๆว่าราคาที่จำนำสูงกว่าราคาตลาดก็กระบวนการมันเริ่มต้นอนาคตใครก็พิสูจน์ไม่ได้และจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระชับเรื่องมาตรการจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็กระชับมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นถ้าโครงการนี้เนี่ยนะครับมันได้เดินต่อไปโดยไม่สะดุดนั้นมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณอะไรงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับใช้โครงการโง่ๆไม่ได้ประโยชน์อะไรทักสตางค์แดงเดียวกับบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านโฮปเวลนี่ได้ทักสตางค์ไหมครับปตท.เนี่ยครับประชาชนได้หรือเปล่านอกจากไม่ได้แล้วยังจะต้องไปใช้หนี้ให้เขาอีกเมื่อวานอุตส่าห์ตั้งคำถามแดกดันระหว่างปตท.กับมาตรการจำนำข้าวคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีทัศนะจุดยืนชัดเจนไว้ที่จ่ายเงินกินเปล่าให้กับพวกล้มบนฟูกนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะมาชดเชยกับชาวนาที่ล้มกลางดินกินกลางทรายนั้นจะเป็นจะตายขึ้นมากันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นสภาพการว่าตอนที่มีการชัตดาวน์กันมานั้นผมใช้คำว่าสามัคคีกันใจดำกันทั้งประเทศที่ไปบีบคอธกส.บีบคอออมสินเป่านกหวีดปิดปัดปิดปัดนะครับตัวใหญ่บางคนก็ไปบีบคอผู้บริหารเอาไว้ว่าอย่าได้จ่ายเงินทั้งที่เขาวางระบบเป็นปกติธกส.เนี่ยนะครับไม่ได้ขาดสภาพคล่องอะไรเพราะมีระบบของการหมุนเวียนกันอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รายเห็นก็คือว่าชาวนายังจะต้องเป็นกระดูกสันหลังยังจะต้องมีความยากลำบากเหมือนเดิมอย่าเสอะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใครคิดจะไปทำถูกตีค่ามาตรว่าเป็นประชานิยมอยู่กันแบบประทังกันหิวกันแบบนี้แต่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ปลุกระดมให้เกิดความชิงชังอะไรเพียงแต่ว่าใครก็ตามในแผ่นดินนี้เวลาที่จะช่วยคนน่ะเขาให้เลือกช่วยคนที่ลำบากสุดก่อนและช่วยเพียงแค่ประทังความหิวกันไปตลอดชาตินั้นและไม่รู้สักกี่ชั่วอายุคนนั้นถามสิครับว่าเคยมีแนวความคิดไหมว่าทำอย่างไรให้เขารอดพ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบทำอย่างไรเนี่ยนะครับเขาควรจะได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ซึ่งก็ไปอยู่นะครับกับพ่อค้าส่งออกอยู่กับนักการเมืองไม่ว่ามาจากการแต่งตั้งเลือกตั้งนะครับเห็นกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่ผมบอกกับนายกยิ่งลักษณ์ได้เลยนะครับไม่มีโอกาสได้สนทนากับตัวละว่าการทำอะไรเพื่อคนทุกข์ยากนั้นไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็ตามแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีเรื่องทุจริตอะไรแล้วเจตนาก็ชัดเจนผู้กล่าวหา2วันโครงการเพิ่งเริ่มอ่ะเอาแล้ว
จ้าง TDI รายงานคำวิจัยเนี่ยครับก็มาไล่คำถามร้อยเรียงกันนะครับดูเสมือนหนึ่งเท่กันเหลือเกินนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าประชดประชันทุกคำถามผู้ยื่นยัตติซักถามประสงค์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตัวเองไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นตอบข้อหนึ่งพอข้อที่สองผู้ยื่นยัตติซักถามประสงค์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้ตอบคำถามด้วยตนเองไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นตอบประชดประชันแดกดันกันทุกขั้นตอนทั้งนี้นะครับบอกคำบอกประโยคนี้มาครั้งแรกก็จบนี่บอก35ครั้งอ่ะเพื่อต้องการจะตอกย้ำทั้งที่ประเด็นเมื่อวานนี่นะครับความจริงนายกยิ่งลักษณ์แกก็อยากจะไปเองแต่ทีมทนายบอกว่านี่มันเป็นเรื่องงานเทคนิครายละเอียดต่างๆก็เอาคนรับผิดชอบไปแถลงดีครับเกี่ยวข้องข้อมูลกับกระทรวงการคลังก็กิตติรัตน์ ณรนองก็ว่าไปธนุศักดิ์เลขุไทยก็ว่าไปพาณิชย์ก็นิวัฒน์ธรรมรงค์นะครับเกษตรก็วราเทพเขาก็ไปนั่งข้อกฎหมายก็ทีมทนายความพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับนราวิทย์อะไรก็ว่ากันไปนรวิทย์ประธานโทษก็ว่ากันไปจะได้อธิบายความก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือเกมที่ถูกวางกันเอาไว้แต่ว่านะครับอย่าได้ไปใส่ใจถึงผลลัพธ์มันเท่าไหร่และผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าในการแถลงปิดคดีในวันที่22นั้นนายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับจะได้ใช้สมาธิในการอธิบายความแล้วก็อธิบายความอย่างตรงไปตรงมานะครับส่วนผลนี่นะครับใครจะตัดสินกันอย่างไรนั้นซึ่งผมเองก็เชื่อว่าอธิบายให้ดีกันอย่างไรนั้นไอ้สนช.มาจากสว.กลุ่ม40นั้นอย่างไรก็ผิดอย่างไรก็ฟังไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับตัวเองปฏิบัติอย่างนี้กันมายาวนานพฤติกรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าการอธิบายในการแถลงปิดคดีในวันนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับไม่ได้พูดกับสว.กลุ่ม40นี้แต่ต้องพูดกับประชาชนนะครับแม้ว่าจะยืนพูดในสนช.ในที่ประชุมสนช.ก็ตามแต่ตรงกระหนักไว้ตลอดว่าไม่ได้พูดกับให้คนพันอย่างนั้นฟังแต่กำลังพูดให้กับประชาชนให้กับชาวนาให้กับคนไทยที่รักความยุติธรรมได้ฟังกันนั่นแหละครับผมเองก็ประเมินสถานการณ์ไม่ว่าผลลัพธ์การโหวตในสนช.จะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายถ้ากราบใดนะครับการทำงานนะครับให้กับประชาชนจนกระทั่งเนี่ยนะครับประชาชนได้ลืมตาอ้าปากนั่นนะครับแม้ว่าคนกระทำจะได้รับความทุกข์และเนี่ยนะครับชาวนาเขาได้รับความสุขถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแม้ว่ามีการอธิบายความกันนะครับว่ามีชาวนาผูกคอตาย16คนถามว่ามาจากอะไรไอ้ที่ผูกคอตายเนี่ยนะครับเพราะธกส.เนี่ยนะครับจ่ายเงินไม่ได้รัฐเนี่ยนะครับมันจะจ่ายเงินได้ยังไงก็ต้องใช้กลไกรัฐก็คือธกส.แล้วธกส.ที่จ่ายเงินไม่ได้ก็มีคนไปบีบคอไปสกัดไปต่อต้านจะประมูลข้าวก็ไปล้อมไอ้นั่นแหละครับชาวนาเขาไม่ได้ตังค์ตลอดทุกงวดเขามีปัญหาที่ไหนแต่พอมาชัดดาวกันเนี่ยนะครับและสามัคคีใจดำกันทั้งประเทศไอ้นั่นแหละครับเป็นเหตุให้ชาวนาเขาผูกคอตายไม่ใช่ผูกคอตายเพราะมาตรการจำนำข้าวแต่ผูกคอตายเพราะมีคนไปปิดไปสกัดไม่ให้มีการจ่ายตังค์กันนะครับความจริงถ้าเขาไปตอบโต้กันในสภาเนี่ยไอ้คำถาม35คำถามไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วแต่เพียงแต่ว่านะครับถ้าอธิบายตรรกะที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นเราเองก็เห็นว่าความจริงคำถามทุกคำถามนั้นเป็นการประจานตนพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับครับพบกันในช่วงสุดท้ายในวันหยุดนะครับเสาร์17มกราคม2558หลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับในท่ามกลางมี2เรื่องราวนั่นคือเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการยกร่างนะครับก็ผสมปนเปดูเสมือนหนึ่งบางเรื่องอาจจะดูดีแต่โดยสาระหลักนั้นก็คือความที่ไม่เป็นประชาธิปไตยริดรอนสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราก็คงจะได้วิพากษ์วิจารณ์
เวลาก็ยังมีเหลือกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากระบวนการถอดถอนที่เราเห็นผลลัพธ์กันเร็วนะครับทั้งสองประธานนิคมสมศักดิ์ต้องไปแถลงปิดคดีวันที่21อดีตนายกยิ่งลักษณ์วันที่22วันที่23เนี่ยนะครับก็มีการลงมติกันมติเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับ3คนนี้นั้นจะเป็นคำตอบอนาคตได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่า38สว268สสที่รอจอนี่นะครับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นก็จะต้องได้รับชะตากรรมเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีหนำซ้ำนะครับก็จะไปอธิบายได้เลยว่ามาตรา35วงเล็บ4นะครับที่ต้องการจะจัดการบ้านเลขที่111 109และก็268นะครับกับบวกที่จำนวนที่แลเห็นนั้นก็จะเป็นจริงตามอย่างที่ว่าถ้าทิศทางการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งความจริงเองนะครับผมเองก็ประกาศจุดยืนผมชัดเจนว่าถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับมีการเลือกตั้งแต่คนที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองหรือเข้าบริหารต้องอยู่ภายใต้คนที่มาจากการแต่งตั้งที่มีสิทธิ์ในการนะครับสั่งการบงการที่จะกำหนดตัวไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือข้าราชการหรือกลไกที่พร้อมจะถอดถอนได้ทุกเวลาผมเองก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่เราเองนั้นจะต้องเข้าไปร่วมสังฆกรรมนั้นด้วยแปลความว่าถ้าทำจิตใจให้เข้มแข็งนั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกมที่เดินกันในเวลานี้เนี่ยนะแม้ว่านะครับมีเสียงคำรามอะไรมาก็ให้สบายใจนะครับว่าไม่มีปัญหาแล้วครับอยากจะทำอะไรก็เชิญเพราะว่าประชาชนนั้นนะครับซึ่งเขาเองก็ได้ติดตามและเขาก็แลเห็นกันทั้งหมดอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ใดก็ตามผมนี่ก็เสียดายความจริงเนี่ยว่าการเริ่มต้นที่ไม่ต้องการจะเดินตามรอย19กันยายนปี49แต่หลายสิ่งหลายๆอย่างนั้นเราก็แลเห็นว่าบุคลากรที่เป็นผลผลิตของปี49นั้นเมื่อเขาไปอยู่ตามสนช.ตามสปช.นั้นพูดได้ง่ายว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีความคิดทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เดินตามรอยปี49ดังนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเวลานี้เนี่ยนะตั้งแต่เรื่องสองประธานกับสว.เนี่ยนะครับอีก38สส.อีก268เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะการทำหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นหน้าที่ตามการวินิจฉัยของอัยการสูงสุดว่าเขาไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองแต่เป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาข้อกล่าวหาที่นะครับที่ไม่ควรจะเป็นเหตุและเป็นความบกพร่องของคนวินิจฉัยซึ่งไม่ได้โดยนะครับรู้ธรรมเนียมวิธีการปฏิบัติของรัฐสภาใช้ดุลพินิจนะครับโดยไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออดีตสองประธานสภาเขาแถลงให้เห็นแค่เรื่องร่างปลอมนี่ก็ไปไม่เป็นแล้วซึ่งก็มีตัวอย่างเต็มทั้งสภานะครับว่าขั้นตอนของการยื่นร่างไปนั้นถ้าประธานยังไม่บรรจุระเบียบวาระสามารถแก้ไขได้ทุกขั้นตอนเป็นสิทธิ์ของผู้ยื่นเสนอแม้ว่าบรรจุไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปขออนุญาตในที่ประชุมสภาเพื่อขอแก้ไขนะครับในต้นร่างแต่ไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับว่านี่แหละครับไอ้ร่างที่ไม่ตรงกับตอนยื่นนะครับกับตอนที่นำมาพิจารณามีการแก้ไขนะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยครับในสภาก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่ปรากฏว่าเวลาคนเนี่ยนะครับที่ต้องการจะเล่นงานก็เอาเรื่องนี้นะครับที่คิดว่าประชาชนทั่วไปเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกแต่คนที่เป็นส.ส.ส.ว.กันมานี่นะครับ
ถ้าไม่แกล้งโง่กันเนี่ยนะก็รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของปกติในวิธีการปฏิบัติในรัฐสภาการใช้ดุลพินิจของประธานสภาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดคำวินิจฉัยถือเป็นเด็ดขาดการเสนอญัตติถ้าไม่ถอนประธานสภาไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นอย่างอื่นต้องขอเป็นมติหลังจากนี้นะครับเจรจากันแล้วเขาไม่ถอนเนี่ยประธานสภาจะสั่งให้ถอนไม่ได้นะเมื่อยืนกรานเนี่ยนะครับไม่ถอนเนี่ยพักการประชุมอะไรก็แล้วไม่ถอนเนี่ยประธานสภาเขาก็ต้องขอมติที่ประชุมนี่ก็คือหลักการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในที่ปปช.เองเนี่ยนะครับพยายามเรียกร้องปกป้องสิทธิเสียงข้างน้อยแต่สิทธิเนี่ยนะครับในการปกป้องผู้ถูกกล่าวหามานั้นปปช.ไม่เคยปฏิบัติเลยอะไรเนี่ยนะครับที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็อย่างนี้ถูกก็คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาฟังกันว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็มีคนก่อกวนนะครับมีภาพเฟี้ยงแฟ้มบีบคอใช้คำหยาบมากมายนะครับไม่ควรจะเกิดในบรรยากาศอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าทั้งศาลรัฐธรรมนูญและปปช.นั้นก็ไปปกป้องนะครับคนที่ป่วนสภาสร้างความเสียหายในระบบรัฐสภาแต่เสียงส่วนใหญ่นี่นะครับที่เขาต้องทำหน้าที่เลยการอภิปรายนั้นถ้าเจตนาอภิปรายจริงๆใครจะยื่นเสนอปิดอภิปรายถ้ามันมีเหตุผลอันนี้เจตนาเนี่ยนะครับพูดก่อกวนให้เกิดการประท้วง128ชั่วโมงนะครับประท้วงกันไป50ชั่วโมงไม่มีความรู้สึกอะไรกันเลยถ้าสวชุดนั้นดิครับไม่ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่เขาเป็นสิทธิเด็ดขาดของเขาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้นั่นแหละครับเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ความที่ว่ากลไกรัฐธรรมนูญปี50นั้นที่มอบอำนาจล้นฟ้าให้กับองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญความจริงวินิจฉัยผิดเรื่องนี้นะครับเรื่องร่างแก้ไขที่มีการแก้กันเนี่ยก็แก้กันได้เป็นปกตินี่นะครับคนที่เป็นผู้แทนในสภาก็ขำกันทั้งนั้นแต่ตัวที่มันขำกันไม่ออกก็คือว่าไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้นะครับมันกลายว่าจะต้องถูกถอดถอน5ปีอาการแก้ที่เป็นปัญหาก็คือว่าผ่านไปแล้ววาระ3เนี่ยนะครับแล้วก็ไปแก้ไอ้นั่นแหละผิดแต่ขั้นตอนเนี่ยนะครับการนะครับเสนอร่างไปเขาสามารถแก้ไขได้เป็นปกติเหมือนกับสนช.ชุดสมชายแสวงการและพวกเนี่ยเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับพิจารณากฎหมาย177ฉบับแล้วองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งเนี่ยไอ้นั่นแหละผิดไอ้นี่ต้องถูกถอดถอนเช่นพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นโมฆะไอ้นี่แหละครับต้องถูกถอดถอนแต่ขั้นตอนนี่นะครับของการนำเสนอนั้นเป็นขั้นตอนปกติที่มีการแก้ไขแต่แปลกประหลาดก็คือว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเป็นโมฆะกรณีองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนั้นปปช.ไม่ไปถอดถอนสนช.เลยทั้งที่เป็นร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ระหว่างนี้นะครับการแก้ไขร่างซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของสภากับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.องค์ประชุมไม่ถึงครึ่งแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเป็นโมฆะซึ่งนะครับปปช.ชุดนั้นก็มีนายวิชานั่งอยู่ด้วยแล้วทำไมนายวิชาไม่ถอดถอนสนช.ชุดนั้นล่ะที่กระทำการบังอาจผ่านร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.นะครับโดยการพิจารณาองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนายวิชาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเนี่ยแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.เนี่ยที่ผมอธิบายความเมื่อวานว่ามันทับซ้อนกันทุกส่วนทั้งนี้นะครับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะตัวเองยังเหลืออีก3ปี
ปปชหมดวาระนี่นะครับสวที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะเป็นคนแต่งตั้งประธานเนี่ยนะครับปปชประธานองค์กรอิสระอื่นที่เคยแต่งตั้งสวก็ไม่มีสิทธิ์จะแต่งตั้งเพราะประชาชนจะเป็นคนเลือกศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันสวเนี่ยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะเป็นคนสรรหาเลือกแล้วก็แต่งตั้งเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนมีการกล่าวอ้างเพียงแค่ว่าสวมาจากการเลือกตั้งจะได้สมัครอีกก็ไอ้พวกสมชายแสวงการเป็น3รอบแล้วแต่คนมาจากการเลือกตั้งให้เขาเป็นรอบเดียวแล้วยังไงแล้วเขาอยากเป็นก็เป็นได้เลยไหมถ้าประชาชนไม่เลือกเขาก็เป็นไม่ได้เห็นไหมครับถ้าไม่เลือกถ้าไม่เรียกว่าเลือกปฏิบัติแล้วว่ากันว่าอะไรสนช.ชุดสมชายแสวงการและพวกเนี่ยผ่านกฎหมาย177ฉบับโดยองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนะครับมาต้องทำหน้าจับไม้จับมือเนี่ยนะครับทำเสียงเอื่อยๆรู้ทันกันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นปัญหาวันนี้ว่าจะเอาอะไรกันเอาความถูกต้องไหมเอาความถูกต้อง177ฉบับกฎหมายต้องถูกยกเลิกเอาหลักการเดียวกันว่าถ้ากฎหมายมีสภาพเป็นโมฆะก็ต้องถอดถอนย้อนหลังสนช.ชุดปี49ก็ถอดถอนอดีตส.ส.ชุดนี้ได้นี่ครับอดีตส.ว.นี่ได้อดีตรัฐบาลก็ยังถอดถอนได้และอดีตรัฐธรรมนูญก็ยังใช้ได้และนะครับก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี50เหมือนกันเอากันสิครับถ้าประกาศกันอย่างนี้สิครับคนก็เห็นเอาก็เสมอภาคกันดิแต่นี่ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไม่เป็นความผิดเช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญปี50บอกว่าให้องค์กรอิสระนะครับเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบวิธีพิจารณาความนะครับหรือพระราชบัญญัติในการจัดตั้งองค์กรนั้นๆต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่ศาลรัฐธรรมนูญเสนอน่ะผมก็อภิปรายในสภาเพราะคุณเสนอมาเลย1ปีแล้วและไม่หนำซ้ำนะครับพยายามจะไปปิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการละเมิดเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมผมนี่ยืนซัดกันในสภาเลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองและผู้องค์คณะเนี่ยนะครับมาหลากหลายไม่ว่าจากสายปกครองนะครับหรือว่าสายนิติศาสตร์แม้กระทั่งทูตก็มีและการวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักอะไรโดยชัดเจนไม่ได้แม้ว่าจะเขียนว่านะครับคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรและจะผูกพันได้ยังไงครับวินิจฉัยผิดอ่ะพวกข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.ผิดชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการวินิจฉัยเอากรณีโยกย้ายข้าราชการนะรัฐบาลอภิสิทธิ์ย้ายเลขาสมช.คนเก่าได้ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับนายกฝ่ายข้าราชการประจำรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับพอย้ายถวิลเปลี่ยนสีนะครับเลขาสมช.ตำแหน่งเดียวที่อภิสิทธิ์เคยย้ายนั่นแหละไปเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำอภิสิทธิ์ไม่ผิดแต่ยิ่งลักษณ์เนี่ยพังทั้งครม.ต้องพ้นไปทั้งครม.เพราะย้ายถวิลคนเดียวรัฐบาลปัจจุบันย้ายเป็นร้อยก็ไม่เป็นไรเอามาตรฐานอะไรร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2จุดล้านล้านถอดถอนทั้งคณะอีกแล้ว3จุดล้านล้านไม่เป็นไรหรือว่าก่อนหน้านี้กู้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นอย่างชัดเจนว่าแม้กระทั่งการวินิจฉัยบุกยึดหน่วยงานราชการนะครับเข้าไปปิดล้อมเข้าไปยึดเข้าไปอะไรก็วินิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับและรวมกระทั่งว่าคดีไหนเห็นว่าพิจารณาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เป่านกหวีดบอกคดีขาดอายุความนี่คือปัญหาของประเทศไทยครับเราไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค
นะครับของประเทศนี้แต่เรากำลังจะบอกว่าเมื่อแต่ละฝ่ายต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าใช้คำว่าปฏิรูปประเทศคำก็ปรองดองสองคำก็สมานนั่นฉันเอาจริงหรือเปล่าอ้างเรื่องความยุติธรรมเอาจริงหรือเปล่าอ้างเรื่องความเสมอภาคเอาจริงหรือเปล่าถ้าเราคิดกันอย่างนี้เนี่ยนะครับเอากันไหมปราบปรามการทุจริตเอากันไหมลองเอาแบบไม่มีอายุความเนี่ยครับเอากันมาไหมนะครับแผ่นดินเกิดความสะอาดสะอ้านนี่เอากันไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตรวจกันไหมเพียงแต่ว่าณขนาดนี้นะครับแม้กระทั่งอธิบายเมื่อวานนะครับนายวิชาก็บอกว่าประกันข้าวยุคนายอภิสิทธิ์ก็มีการทุจริตจี้หาคนรับผิดชอบจอแต่งข้อกล่าวหาแล้วยังไงไอ้ที่อนุกรรมการหลุดมาหน้านี้ก็รอดกันไปทั้งนั้นทั้งที่เรื่องนี้ก่อนเกิดก่อนขึ้นมาหลายปีอ้างว่าหน่วยงานส่งเอกสารช้าเขาก็ยืนยันว่าส่งเอกสารไปครบจนกระทั่งพร้อมพงศ์นพฤทธิ์ก็บอกว่าขาดเอกสารที่ไหนเขาจะเอาไปให้แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับนี่เอาไว้อธิบายเพื่อต้องการจะจัดการเนี่ยนะครับในวันที่23นี้ก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับในวันหยุดนี้ผมเองเนี่ยนะครับต้องการบอกกับท่านทั้งหลายว่าก็ใช้ความอดทนนะครับไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ท่านทำหน้าที่ของท่านไปเถอะครับตามที่ท่านประกาศรถแมพอะไรก็ว่ากันไปกรรมาธิการยกร่างจะร่างรัฐธรรมนูญตีลังกาอย่างไรก็เอาไปเถอะอยากจะทำอะไรเชิญนะครับไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะครับประเทศนี้เป็นของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคนไทยที่จะต้องเนี่ยนะครับก็เรียนรู้กันเราต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ว่าใครทำอะไรใครพูดอะไรนะครับและในโลกความเป็นจริงนั้นเป็นอะไรความยุติธรรมคืออะไรความเหลื่อมล้ำคืออะไรนะครับทั้งหมดเราสามารถเห็นด้วยตานะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกับท่านทั้งหลายไปนะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องได้รับการพิสูจน์ถึงจุดสุดท้ายอยากควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเขากำลังแก้ไขไม่ได้เพราะโผล่หน้าพรวดเนี่ยเป็นเพราะเนี่ยเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใจเย็นๆนะครับเพราะทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมีเวลานะครับยิ่งรีบยิ่งช้ายิ่งจะสร้างปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยืนดูแบบสบายๆไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างกันนะครับก็ต่างฝ่ายต้องอดทนด้วยกันนะครับแล้วก็เดินกันไปด้วยการมีสติอย่ามาถามว่านะครับจะต้องอย่างโน้นจะต้องอย่างนี้ทำใจให้เป็นน้ำแข็งอย่างที่ผมบอกนิ่งแต่ตาไม่กระพริบใจเย็นๆประเทศไทยเนี่ยนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปที่จุดสุดทางนั้นเราไม่มีวันจะหาคำตอบกันได้แล้วท้ายที่สุดนะครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำใจให้แข็งแรงนะครับทุกอย่างให้มีความเชื่อมั่นว่ายืนหยัดในความถูกต้องไม่ว่าเวลานานสักเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ไม่ผิดนั่นเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็เชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับเป็นสมาชิกพีทนิวนะครับตามหมายเลขข้างล่างที่ว่านี้นะครับร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นพี่น้องเดียวกันที่จะได้สื่อสารเดียวกันนะครับทุกอย่างยังไม่จบประเทศนี้ยังจะต้องเดินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือจะเดินถอยหลังก็ตามนะครับเราก็จะได้ตั้งหลักตั้งสติซึ่งกันและกันนะครับแบบสบายๆนะครับพบกับมองไกลในวันพรุ่งนี้กันต่อวันนี้สวัสดีครับ